องอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิธาจารุภูลผลและรองคณบดีรวมทั้งทีมงานที่น่ารักทุกคนนะครับและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสวัสดีนักศึกษาที่รักทุกคนนะครับวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบเจอกับนักศึกษานะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการดีโครงการหนึ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเรามีการส่งเสริมให้นักศึกษานะครับของเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษนะครับที่เราเรียกว่า Language Literature นะครับซึ่งตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยนะครับโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยศูนย์ภาษานะครับซึ่งได้มีโครงการดีๆนะครับตลอดทั้งปีนะครับซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจัดอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์นะครับหรือว่าออฟไลน์นะครับเรามีแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่จะใช้ในการเรียนรู้นะครับภาษาไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนนะครับ anywhere anytime นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้กับนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยซึ่งเรามีประกาศนะครับว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเนี่ยจบใน4ปีหรือ5ปีเนี่ยมันจะต้องมีเกณฑ์ในการผ่านภาษาอังกฤษนะครับในระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความตระหนักเป็นอย่างยิ่งนะครับในยุคนี้เป็นยุคของ New Normal นะครับซึ่งวันนี้ท่านรองกิจการนักศึกษานะครับก็ได้มานั่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคนนะครับรวมทั้งทีมงานในวันนี้นะครับโดยการนำของท่านผู้อำนวยการนะครับมีความขยันขันแข็งนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำให้การเรียนรู้นะครับในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21นะครับที่พวกเราเข้ามาเรียนในวันนี้นะครับเป็นการดำเนินการที่ให้นักศึกษานะครับมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ในอนาคตนะครับในช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเราจะต้องมีการปรับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงานตลอดจนการเรียนรู้นะครับซึ่งก็เราได้ยินกันมาตลอดนะครับว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับการรักษาระยะห่างนะครับการดูแลสุขภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนนะครับคนที่จะอยู่รอดได้ก็คือคนที่ปรับตัวได้นะครับเราก็ได้ยินมาตลอดนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการปรับตัวนะครับเพื่อที่จะให้การใช้ชีวิตของเรานะครับได้ดำเนินการอย่างมีความสุขนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการนะครับก็วันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตณบัดนี้นะครับนักศึกษาที่รักทุกท่านครับนะฮะก็คงเป็นโอกาสดีของพวกเราทุกคนนะครับที่จะได้ใช้เวลาในช่วงนี้นะครับนะฮะก่อนที่พวกเราเองจะได้เปิดเทอมนะครับนะฮะที่จะได้มาศึกษาหาความรู้นะครับภายใต้สถานการณ์ของโควิดนะฮะซึ่งแน่นอนเนี่ยในภาคเรียนที่จะถึงเนี้ยนะพวกเราเองนะครับทั้งนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเองต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนนะฮะปรับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับช่วงนี้เองเนี่ยนะฮะก็อยากฝากพวกเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยด้วยนะฮะพร้อมๆกับอย่างที่ท่านอธิการบดีพูดถึงนะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องสุขอนามัยต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ที่พวกเราเองนะจะต้องดูแลนะฮะดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็อยากย้ำอีกครั้งนะฮะในช่วงเวลา
ประมาณ2เดือนที่เหลือจากไปนี้เนี่ยอยากให้นักศึกษาได้ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจะได้พัฒนาตัวเองนะฮะเราก็จะเห็นว่าโดยทางโลกโซเชียลออนไลน์เองนะมีแหล่งเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายซึ่งก็คงจะเป็นรูปแบบใหม่ที่พวกเราเองจะต้องได้เรียนรู้ในภาคเรียนต่อๆไปนับตั้งแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยสถานการณ์ก็คงต้องเปลี่ยนไปพวกเราเองก็ต้องปรับตัวนะครับปรับตัวกันทุกๆคนนะทุกองคาพยพในสังคมนะฮะก็ขออวยพรให้พวกเรามีความสุขอยู่รอดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเปิดภาคเรียนอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับเดี๋ยวรอประกาศจากมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คงจะมีรูปแบบหลักๆก็คงเป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะครับที่จะเป็นรูปแบบหลักที่พวกเราอาจจะต้องเตรียมตัวนิดหนึ่งมหาวิทยาลัยเองก็เตรียมตัวที่จะดูแลพวกเราในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากพวกเราติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนอาจารย์ยินดีนะที่ได้พบพวกเรานะครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะที่บางทีเข้าไปตอบพวกเธอเวลาถาม Messenger ใน Facebook บ้างอาจารย์จะคอยดูพฤติกรรมพวกเธอเวลาเธอถามรุ่นพี่ตอนนี้มีนักศึกษาเป็นแฟนคลับเยอะมากอาจารย์รักพวกเธออยากให้พวกเธอเข้ามาเป็นแฟนคลับเยอะๆเวลาถามรุ่นพี่เขาก็ตั้งใจตอบพวกเธอนะรุ่นพี่เราทุกคนน่ะเขาจบกันมาหมดแล้วแล้วเขาก็มาคอยช่วยเธอเวลาเธอถามรุ่นพี่เขาก็ถามแบบให้เกียรติพี่เขานิดนึงนะถามพี่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่าถามแบบเป็นวัยรุ่นอะไรแบบที่บางทีก็เกินไปบางทีถามพี่เขาตั้งใจตอบนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะมาเสริมตรงนี้นักศึกษาครับอธิการบดีเรานะครับจากที่ประชุมกรรมการผู้บริหารตอนนี้เดี๋ยวทั้งสำนักวิทยาบริการเนี่ยจะตอบสนองนโยบายท่านอธิการก็คือเดี๋ยวเราจะมีแบบสอบถามสำนักวิทยาจะมีแบบสอบถามฉะนั้นเนี่ยเธอเรียกพวกเพื่อนเธอเนี่ยมาเป็นแฟนเพจของสำนักวิทยาเยอะๆเพราะว่าเราจะประชาสัมพันธ์ข่าวในสำนักเธอก็ช่วยแชร์กันต่อไปด้วยข่าวนี้ก็คือทางมหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีนะครับให้เธอเลือกแบบสอบถามเนี่ยเธอกรอกเธอต้องใส่ข้อมูลมันจะมีในแบบสอบถามนั้นแล้วเธอต้องการเลือกซิมเธอจะใช้ซิมอะไรเราจะมีออปชันให้เลือกอยู่3ซิมถ้าเธอใช้อยู่แล้วนะ TrueMove AIS แล้วก็ Dtacนะครับ3ค่ายนี้สมมุติเธอใช้อยู่แล้วเนี่ยพอเธอเลือกเสร็จเดี๋ยวมหาวิทยาลัยจะดำเนินการหาแพ็กเกจนะครับอินเทอร์เน็ต4เมกะบิตอันลิมิต3เดือนให้เธอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่จะดำเนินการคือพอพวกเธอกรอกเสร็จช่วยบอกให้เพื่อนรีบกรอกนะเพราะเวลาต้องดำเนินการตามระเบียบราชการคือสิ้นเดือนพฤษภานี้เราจะปิดรับสมัครแล้วเดี๋ยวพอวันนี้ประกาศเธอจะเห็นแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีการประกาศให้เธอกรอกแบบสอบถามนักศึกษาก็รีบประชาสัมพันธ์เพื่อนๆให้กรอกแบบสอบถามแล้วหลังวันที่31เราจะดำเนินการเรื่องดังกล่าวส่งให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรงนี้ต่อไปในการจัดซื้อจัดจ้างนะที่ท่านอธิการบดีได้มอบหมายมา อนุมัติเงินก้อนหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการเรียนจากที่บ้านนะครับฉะนั้นนักศึกษาขอให้ฟังตรงนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อนๆด้วยว่าถึงตอนนั้นหลังจากวันที่31แล้วจะมีวัยหนูไม่ได้เลยหนูไม่ทราบข่าวเลยอย่ามาใช้คำนี้เราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์อธิการตั้งใจดีอธิการไม่ได้อยากให้เธอใช้อินเทอร์เน็ตแบบอะไรโยนไปอะไรที่เธอใช้เธอก็ต้องใช้ไม่ใช่อธิการเลือกแพ็กเกจนะครับตามเงื่อนไขที่ดีที่สุดตามที่พวกเธอใช้อยู่พอส่งให้เขาเสร็จถึงตอนนั้นเขาเมื่ออนุมัติเขาก็ส่งโค้ดหมายเลขมาให้เธออาจจะกดดอกจัน1234กดปั๊บเข้าใช้แพ็กเกจนี้ได้เลยอำนวยความสะดวกให้เธอถึงขนาดนี้แล้วขอให้ไปตั้งใจเป็นนักศึกษาที่ดีนะครับตามเจตนารมณ์ของท่านอธิการที่อยากเห็นพวกเธอนะครับประสบความสำเร็จมีเก่งทั้งด้านไอทีเก่งทั้งด้านอังกฤษนะครับแล้วก็มีทักษะมนุษย์ให้ยอดเยี่ยมด้วยอันนี้ตามเจตนารมณ์ท่านอธิการนะครับนะอาจารย์ก็มีอยู่เท่านี้นะครับท่านอธิการมีอะไรจะกล่าวต่อไหมครับนะครับผมในเรื่องของการเรียนการสอนตอนนี้เราพยายามปรับตามมาตรการทางสังคมนะครับที่ทางกระทรวงเขาได้มีมาตรการไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องเรียนการจัดสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆโรงอาหารนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเรามีการปรับใหม่นะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้อยู่กันอย่างสบายนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับไม่ต้องเครียดนะครับในช่วงนี้ไม่ว่า
เราไม่มีโทรศัพท์ที่ดีหรืออะไรต่างๆนะครับก็ไม่ต้องเครียดในเรื่องนี้นะครับเรียนก็เท่าที่ได้นะเอาให้เต็มที่นะครับไม่จำเป็นว่าต้องแบบ 100% นะครับก็อยากจะให้กำลังใจนะครับเรามีชีวิตนะครับมีสติในการที่จะปรับตัวให้กับสิ่งที่เราต้องเผชิญนะครับแล้วเราจะก้าวข้ามไปด้วยกันนะครับก็ขอให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทีมผู้บริหารนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับพี่ๆที่มาช่วยกันตลอดนะครับขอบคุณมากๆครับผมครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม English Discovery นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของหอสมุดนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตของเราวันนี้นะครับสำหรับโปรแกรม English Discovery นี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับเนื่องจากมีการจัดสอบที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้เราก็จะมาดูกันอีกทีนึงว่าโปรแกรมเนี่ยมีบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่ทราบนะฮะวันนี้เราก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอนำเสนอก่อนว่าโปรแกรม English Discovery นี้นะฮะจะตั้งอยู่บนฐานของ CEFR นะครับสำหรับนักศึกษานะครับอาจจะยังไม่ทราบว่า CEFR คืออะไรนะฮะเรามาดูพร้อมกันตรงนี้นะครับ CEFR ย่อมาจาก Common European Framework of Reference for Languages นะครับซึ่งนักศึกษาปี4นะครับขอย้ำว่าปี4ทุกคนเนี่ยฮะก่อนจะสำเร็จการศึกษาไปเนี่ยต้องผ่านนะครับที่ระดับ B1 นี่นะครับ B1 นะฮะหรือจะเทียบเป็นระดับในโปรแกรมก็คือระดับ Intermediate 1หรือ Intermediate 2ถ้าเป็นคะแนน TOEIC นะครับอยู่ระหว่าง550ถึง780นะครับที่จะเป็นระดับ B1 นะฮะซึ่งโปรแกรม English Discovery เนี่ยสามารถให้เราพัฒนาตนเองนะครับเราจะสามารถดูได้เลยว่าทักษะของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนนะครับแล้วเราสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไรนะครับถ้านักศึกษามีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์มานะครับในช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็จะมีทีมงานคอยตอบคำถามอยู่นะครับต่อไปนะครับขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมนะครับเราสามารถเข้าสู่โปรแกรมได้ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยนะครับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยผมเชื่อว่าทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับ pkru.ac.th นะครับวันนี้ถ้าใครสะดวกจะทำตามก็ทำตามได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่สะดวกทำตามไม่เป็นไรนะฮะเราจะมีคลิปให้ดูย้อนหลังได้แล้วเราค่อยมาทำตามดูนะครับเมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแล้วเลื่อนลงมานะครับที่ด้านล่างสุดตรงนี้จะมีแบนเนอร์ตรงนี้นะครับวิ่งอยู่แบนเนอร์ English Discovery นี้นะครับแต่ถ้าเพื่อความสะดวกของเรานะครับเราสามารถเลื่อนลงมากดตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีเขียนอยู่ว่าโปรแกรม English Discovery นะครับอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายจากนั้นคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี่แล้วนะฮะเราจะเห็นได้ว่าด้านล่างจะมีคู่มือการใช้งานโปรแกรม English Discovery นะครับของนักศึกษาและบุคลากรอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าหากมีบุคลากรเข้ามารับชมก็สามารถดูไปด้วยกันได้เลยนะครับข้อแตกต่างระหว่างนักศึกษากับบุคลากรจะต่างกันแค่ username ที่ใช้เพื่อการล็อกอินเท่านั้นเองนะครับโดยสำหรับนักศึกษานะครับผมขออนุญาตเปิดคู่มือตรงนี้ให้ดูนะฮะกำลังโหลดนะครับคู่มือจะมีอยู่ทั้งหมด34หน้านะครับอันนี้นักศึกษาสามารถคลิกเข้าไปเปิดดูได้เลยนะครับโดยข้อแตกต่างหลักๆก็จะมีอยู่แค่ username และ password เท่านั้นเองนะครับสำหรับนักศึกษา username ก็คือรหัสนักศึกษาของเรานะครับมีทั้งหมด10ตัวส่วน password ก็คือรหัสนักศึกษา5ตัวท้ายนะครับ username คือรหัสนักศึกษาทั้งหมด10ตัว password คือรหัสนักศึกษา5ตัวท้ายนะฮะต่อไปจะเป็นการล็อกอินให้ดูตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดนะครับ
ขออภัยด้วยครับเมื่อกี้กดผิดนะครับนักศึกษาสามารถกดล็อกอินตรงกลางนี้ได้เลยนะครับจากนั้นพิมพ์ยูสเซอร์เนมลงไปนะครับสำหรับนักศึกษาอย่างที่แจ้งไว้ก็คือรหัสนักศึกษา10ตัวนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็คือรหัสนักศึกษา5ตัวท้ายนะครับของบุคลากรยูสเซอร์เนมจะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลตัวแรกนะครับของผมตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นชื่อผมกับนามสกุลตัวแรกนะฮะพาสเวิร์ดจากนั้นกดล็อกอินนะครับถ้าหากนักศึกษาเป็นการใช้งานครั้งแรกเนี่ยนะครับจะมีกล่องข้อความขึ้นมาว่าให้กดยอมรับนะครับเราสามารถกดติ๊ก continue ได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานครั้งแรกต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็การดูชั่วโมงนักศึกษานะครับสามารถเข้าไปทำแบบฝึกหัดด้านล่างนี้นะครับกี่ครั้งก็ได้นะครับโดยจะมีแถบแสดงเวลาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเวลาที่เราใช้งานในระบบนะครับแถบตรงนี้คือแถบความถูกต้องนะครับที่เราเข้าไปทำแบบฝึกหัดว่าเราทำไปได้ความคืบหน้าถึงไหนแล้วนะครับตรง My Progress ตรงนี้นะครับตัวอย่างนะครับของผมตอนนี้มีเวลาอยู่ในระบบ2ชั่วโมง55นาทีนะครับถ้าผมเข้ามาล็อกอินไว้หน้านี้แล้วผมเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับเวลาผมจะไม่เพิ่มขึ้นนะฮะนักศึกษาอย่าคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้ามาเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวเวลาเราก็ได้แล้วไม่ได้นะฮะเวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเข้าไปทำแบบฝึกหัดเท่านั้นนะฮะผมขอยกตัวอย่างบทที่1เลยนะครับพอคลิกเข้าไปนี่นะครับสเต็ปที่1 explore ข้อดีของโปรแกรมนี้นะฮะเราสามารถใช้เมาส์นะครับคลิกขวาที่คำศัพท์เพื่อดูความหมายได้นะครับทุกคำในโปรแกรมนี้เลยนะครับแต่ฟังก์ชันนี้อาจจะถูกตัดทอนลงไปในการใช้งานบนมือถือนะครับหากเป็นการใช้งานบนมือถือจะแปลได้ไม่ทุกคำนะครับจะเป็นเฉพาะบางคำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ผ่านโน้ตบุ๊กนะครับการคอมพิวเตอร์ PC ก็สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับคลิกขวาที่คำศัพท์เพื่อดูความหมายได้แล้วก็สามารถคลิกเพื่อฟังเสียงได้นะครับต่อไปนะครับจะเข้าสู่แบบฝึกหัดนะครับในทุกๆบทนะครับจะมีวิดีโอนะครับเป็นเนื้อหาในบทนำเพื่อสรุปถึงเนื้อหาทั้งหมดของในแบบฝึกหัดนั้นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับดูตัวอย่างนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับเพื่อดูบทสนทนาได้นะฮะแล้วเขาก็จะบอกว่าบทสนทนาเนี่ยเขาพูดอยู่ถึงไหนแล้วนะครับเมื่อเราดูบทสนทนาทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่แบบฝึกหัดของหัวข้อนั้นๆ นะครับซึ่งเราสามารถดูวิดีโอซ้ำอีกครั้งนึงก็ได้นะครับระหว่างทำนะครับต่อมาจะเป็นวิธีการทำแบบฝึกหัดนะครับถ้าเป็นข้อแบบฝึกหัดแบบนี้เราก็เลือกคำตอบให้ถูกต้องนะครับ Who are the speakers นะครับเราก็ดูจากที่วิดีโอเมื่อกี้นะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับทุกครั้งก่อนจะคลิก Next ไปข้อถัดไปเนี่ยนะฮะเราต้องกดตรงนี้นะครับ Check Answer หรือปุ่มตรวจคำตอบทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการบันทึกคะแนนถ้าเราทำเสร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้คลิกเนี่ยพอเราข้ามไปคะแนนเรายังไม่บันทึกนะครับเราจะได้เฉพาะตัวเวลาที่เพิ่มเข้ามาว่าเราทำแบบฝึกหัดแล้วแต่ว่าคะแนนของเรายังไม่มีนะครับต้องกดตรวจทุกครั้งนะครับถ้าเราทำถูกแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกต้องสีเขียวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คลิก next ไปข้อถัดไปได้เลยนะฮะถ้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัวคำตอบถูกนะครับก็คลิก next ไปทีละข้อนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ผิดบ้างนะครับเมื่อกี้ผมทำถูกหมดเลยถ้าเราทำผิดนะครับพอเรากดตรวจปุ๊บจะมีกากบาทขึ้นมาสีแดงแบบนี้นะครับแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะฮะก่อนจะทำการแก้ไขให้กดปุ่มนี้นะฮะจะมีปุ่มเขียนว่าเคลียร์นะครับ
พื่อเป็นการเคลียร์ข้อมูลเดิมที่เราทำผิดไว้เนี่ยออกก่อนนะครับจึงทำใหม่อีกทีหนึ่งกดเคลียร์นะครับจากนั้นเลือกข้อที่ถูกต้องแล้วก็กดตรวจตรงนี้ข้อควรระวังนะครับจะมีเครื่องหมายรูปดวงตานะครับพอเราชี้ไปเนี่ยมันจะเขียนว่า see answer ปุ่มนี้ก็คือปุ่มเฉลยนั่นเองนะครับแต่อย่าไปกดนะฮะถ้าเราไปกดเฉลยเนี่ยมันจะรีเซ็ตคะแนนของเราหมดเลยเพราะถือว่าเราไปดูเฉลยมานะครับข้อควรระวังนะครับแล้วก็อย่าไปดูเฉลยของเพื่อนแล้วมาตอบของตัวเองด้วยนะฮะไม่ได้นะครับอันตรายนะครับไปหลอกเพื่อนนะช่วยกดเฉลยดูหน่อยสิเรามาตอบเพื่อนได้0เราได้10แบบนี้ไม่ได้นะฮะแบบฝึกหัดในนี้ก็จะมีประกอบด้วยการเลือกช้อยส์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเติมคำในช่องว่างนะครับก็จะมีช่องมาให้ True or False แล้วก็เลือกมาวางนะครับคลิกแล้วก็ลากมาวางสำหรับแบบฝึกหัดแบบนี้นะฮะที่เคยเจอปัญหามานักศึกษาบางคนจะแจ้งมาว่าใช้ในมือถือแล้วไม่สามารถลากได้ถนัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะบางทีตอนนี้ทางบริษัทเขากำลังปรับปรุงนะครับตามที่ได้มีการแจ้งเข้ามาก็มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะครับให้สามารถใช้งานผ่านทั้งมือถือทั้งแท็บเล็ตนะครับให้เหมาะสมกับนักศึกษานะครับคราวนี้เราก็ลากมาเติมในช่องว่างนะฮะเสร็จแล้วก็กดตรวจเหมือนเดิมครับข้อที่ถูกก็ยังเป็นสีเขียวแบบนี้ข้อที่ผิดก็ยังเป็นกากบาทแบบนี้นะครับถ้าเรายังไม่แก้นะครับเราจะข้ามไปข้ออื่นเราก็สามารถกด next ข้ามไปได้เลยเราค่อยกลับมาแก้ทีหลังนะครับระบบจะเก็บข้อมูลในการทำใบฝึกหัดครั้งล่าสุดเท่านั้นนะครับครั้งที่กดตรวจล่าสุดเท่านั้นคลิก next ไปฮะตรวจคำตอบนะครับสุดท้ายนะครับของแต่ละบทเนี่ยจะมีเทสอยู่นะครับเทสก็คือเป็นการสอบเพื่อสรุปเนื้อหาในบทนั้นๆนะครับโดยในการทำเทสเนี่ยฮะเราไม่สามารถกดตรวจได้นะครับระบบจะตรวจให้เองอัตโนมัตินะครับก็คือเราสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในตัวเทสตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นการเทสท้ายบทเท่านั้นนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ใช่การเทสเพื่อวัดระดับ CEFR เดี๋ยวตัวเทสที่เพื่อวัดระดับ CEFR เนี่ยผมจะแสดงให้ดูอีกทีนึงเราก็ทำนะครับจนครบทุกข้อจนกด submit นะครับเขาก็จะบอกมาเลยว่าในบทเนี่ยเราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะฮะ 60% ถ้าเรากลับไปรีวิวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าข้อที่เราถูกเป็นยังไงนะครับข้อที่ผิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเราทำเสร็จปั๊บก็จะไปบทที่2ต่อให้อัตโนมัตินะครับผมเชื่อว่านักศึกษาทุกคนน่าจะผ่านตากันมาบ้างแล้วแล้วก็มีการเก็บชั่วโมงกันอยู่เรื่อยๆนะครับมาดูตรงเวลานะครับเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะเข้าไปผมมีอยู่2ชั่วโมงกับ55นาทีนะครับตอนนี้ผมได้มา3ชั่วโมงกับอีก1นาทีแล้วนะครับผมก็มาดูที่ My Progress นะครับเพื่อดูความคืบหน้าในบทนั้นๆเมื่อกี้บทที่1นะครับที่ผมเข้าไปทำเราก็สามารถคลิกดูได้ว่าผมทำผิดตรงไหนบ้างถูกตรงไหนบ้างนะครับดูจากตัวนี้ได้เลยนี่นะครับเขาจะขึ้นว่า complete นะครับโดยนักศึกษาทุกคนนะครับจะได้รับแบบฝึกหัดเนี่ยฮะในแต่ละ1ระดับนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด10ยูนิตแต่ตอนนี้ของนักศึกษารู้สึกว่าเขาจะปรับให้เป็น CEFR นะครับจะมีแบบฝึกหัดเนี่ยรวมกันเยอะเลยเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้ตลอดนะครับต่อไปจะแนะนำการสอบนะครับซึ่งเราทุกคนเนี่ยผ่านการสอบกันมาแล้วทั้งนั้นนะฮะจากที่ว่าเคยมาสอบวัดระดับกันต่อไปเราจะมีการสอบอย่างนี้ฮะทุกเทอมนะครับเทอมมา1ครั้งอย่างที่เคยแจ้งไว้แล้วนะครับโดยนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับจะมีการสอบที่เรียกว่า Exit Exam เราก็ต้องผ่านที่ระดับ B1 นะครับเพื่อจะสำเร็จการศึกษานะครับเราก็ใช้โปรแกรมตัวนี้นะฮะที่มีอยู่เพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเองนะครับถ้านักศึกษาคนไหนเข้าโปรแกรมมาแล้วโปรแกรมมันขึ้นหน้าจอนะครับเป็นรูปสุนัขนะครับเป็นรูปลูกหมานะครับไม่ต้องตกใจนะฮะให้แจ้งมานะครับทางอีเมลของกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะครับ
ให้แจ้งชื่อนามสกุลนะครับรหัสนักศึกษาสาขานะครับพอแจ้งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทำการตรวจสอบให้นะครับแล้วก็จะติดต่อกลับไปทางอีเมลนะครับต่อไปจะเป็นการเข้าทดสอบนะครับการทดสอบเนี่ยจะอยู่ที่เมนู Assessment นะครับอยู่ด้านซ้ายมือจะเป็นรูปกระดาษกับดินสอนี้นะครับซึ่งต่อไปนักศึกษาอาจจะต้องใช้การสอบเนี่ยฮะจากที่บ้านเป็นการสอบออนไลน์เข้ามานะครับผมว่าทุกคนเคยผ่านการสอบมาแล้วแต่นี้จะแนะนำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเรากด Start Test ตรงนี้นะฮะจะมีหน้าต่างข้อสอบขึ้นมานะครับข้อสอบจะประกอบด้วยทั้งหมด3ทักษะด้วยกันนะครับจะมี Reading การอ่าน Listening การฟังแล้วก็ Grammar ก็คือไวยากรณ์นะครับโดยข้อสอบจะมีทั้งหมด2ไซเคิลด้วยกันก็คือ2ชุดด้วยกันนะครับมีข้อสอบอยู่ระหว่าง34ถึง44ข้อนะครับตรงนี้จะเป็นชุดข้อสอบที่เราจะเข้าไปทำนะฮะโดยตอนนี้นักศึกษาชั้นปีที่1และปีที่2เนี่ยฮะเราจะให้สอบที่ระดับเบสิกนะครับและปีที่3และปีที่4จะสอบที่ระดับอินเตอร์มีเดียตนะครับผมขอยกตัวอย่างที่ระดับอินเตอร์มีเดียตให้ดูนะครับพอเรากด Start Test เข้าไปนี่นะครับชุดที่1จะมีอยู่17ข้อนะครับสำหรับระดับอินเตอร์มีเดียตเราสามารถใช้ฟังก์ชันการคลิกขวาและแปลคำศัพท์ได้เหมือนที่ใช้ในโปรแกรมเลยนะครับข้อจำกัดของการทำข้อสอบวัดระดับนี้ก็คือต้องใช้ผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับไม่สามารถสอบผ่านมือถือได้นะฮะสำหรับข้อสอบนี้พอเราตอบคำถามเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คลิก Next ไปทีละข้อไม่ต้องกดตรวจนะครับอันนี้จะไม่มีการกดตรวจถ้าแบบนี้ก็ลากคำตอบไปเติมในช่องว่างนะครับแล้วคลิก Next ไปนะครับต่อไปก็จะเป็นพาร์ทการฟังนะครับก็จะมีวิดีโอขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะครับเข้าไปฟังจากนั้นจึงตอบคำถามนะครับเสร็จแล้วก็เน็กไปทีละข้อผมขอสมมุติว่าเราทำทั้งหมดเสร็จทั้ง2ชุดแล้วนะครับพอเราทำข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะระบบจะรายงานผลออกมาเป็นกราฟแบบนี้ให้เรานะครับกราฟนี้จะแสดงทักษะของเราในด้านต่างๆนะครับทั้งด้านการอ่านการฟังแล้วก็ไวยากรณ์นะครับว่าเรามีความสามารถอยู่ในระดับไหนนะฮะแล้วก็ CEFR โดยสรุปของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไว้แล้วนะฮะย้ำกันอีกทีนึงต้องผ่านที่ระดับ B1 นะครับ B1 ก็คือ Intermediate นะครับตรงกลางนี้เองนะฮะซึ่งจากที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาที่เข้ามาทำโปรแกรมเนี่ยฮะส่วนใหญ่ผ่านแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับจากนั้น Exit Test นะครับทำเสร็จแล้วข้อควรระวังอีกอย่างนึงนะครับสำหรับนักศึกษาที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะฮะลองเช็คดูตรงข้างบนนี้นะครับจะว่าจะมีชื่ออยู่นะครับว่าชื่อเราถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้รหัสนักศึกษาแล้วมันจะไปสลับกับของเพื่อนได้บ้างบางทีนะฮะบางคนทำไปทั้งเทอมแล้วเก็บชั่วโมงไปแต่พอมาเช็คตอนหลังไม่มีคะแนนพอไปดูเอ้าไปเข้ารหัสเพื่อนอยู่เคยเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังต้องระวังกันด้วยนะฮะอย่าไปทำให้เพื่อนนะฮะเพื่อนก็สบายเลยโอ้ยคะแนนเต็มไม่เคยเข้าอันนี้มีคนอื่นไปล็อกอินเข้าให้นะฮะล็อกอินเสร็จแล้วอย่าลืมเช็คชื่อตัวเองด้วยนะครับด้านบนถ้าใครมีปัญหาส่งอีเมลมานะครับที่อีเมลเทรนนิ่งนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานพิมพ์อีเมลเข้าไปให้นะครับการใช้งานโปรแกรมนะฮะมีคำถามไหมครับมีคำถามพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจะไปเรื่องต่อไปนะครับขอฝากอีกอย่างนึงนะครับจะมีทุกคนมี Facebook กันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมี Facebook กันไม่งั้นคงเข้ามาดูวันนี้ไม่ได้นะครับเราจะมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มส่วนตัวนะฮะชื่อว่า PKIU English Discovery นะครับเราสามารถพิมพ์ค้นหานะครับแล้วก็ไปแอดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอันไหนนะครับที่
ในการใช้งานโปรแกรมแล้วก็มาโพสต์แจ้งไว้ได้เลยนะครับก็จะมีทีมงานจากบริษัทเข้าโดยตรงเนี่ยคอยตอบคำถามให้อยู่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งข่าวต่างๆนะครับผ่านกลุ่มนี้นะครับ English Discovery PKIU English Discovery นะครับแล้วก็ก่อนจะใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยสมมุติถ้าเราจะสลับเครื่องนะครับจากคอมพิวเตอร์ไปใช้ในมือถือต่อเนี่ยต้องทำการล็อกเอาท์ตรงนี้ก่อนทุกครั้งนะครับต้องล็อกเอาท์จากเครื่องนึงก่อนแล้วจึงจะไปล็อกอินอีกเครื่องนึงนะครับเพื่อป้องกันการดึงข้อมูลนะครับของระบบดังนั้นมันจะค้างนะฮะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับเข้าไปนะครับใช้ทรัพยากรที่เรามีเนี่ยอย่างเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับต่อไปก็จะเป็นการแนะนำนะครับข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศของทางหอสมุดนะครับขอเชิญพบกับวิทยากรจากหอสมุดด้วยนะครับก็ขอตอบว่าสวัสดีนะคะน้องๆนักศึกษานะคะหรือว่าบุคลากรทุกท่านนะคะที่เข้ารับฟังในส่วนของไลฟ์สดของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวสุภาวรรณวิจิตรค่ะรักษาการหัวหน้าหอสมุดนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอข้อมูลดีๆในส่วนของด้านห้องสมุดนะคะเมื่อกี้นะคะก็ได้รับฟังในส่วนของข้อมูลของทางด้านข้อมูลด้านภาษาอังกฤษกันไปนะคะในส่วนของโปรแกรมดีๆนะคะ English Discovery นะคะที่น้องก๊อตนะคะได้นำมาเสนอในวันนี้นะคะค่ะคราวนี้นะคะในส่วนของห้องสมุดค่ะในยุคของโควิดแบบนี้นะคะเราก็มีบริการออนไลน์ดีๆนะคะที่จะแนะนำให้กับน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะคะได้เข้าใช้งานกันนะคะก่อนอื่นนะคะขอเริ่มในส่วนของกรณีที่เราเข้าใช้ห้องสมุดนะคะในตอนนี้นะคะห้องสมุดก็ได้ปรับรูปแบบในส่วนของการเข้าใช้งานนะคะโดยมีการติดตั้งในส่วนของระบบควบคุมทางเข้าออกในส่วนของตึกหอสมุดทั้งสองฝั่งนะคะในส่วนนี้นะคะก็เลยอยากจะแนะนำในส่วนของขั้นตอนการดาวน์โหลด QR code เพื่อใช้งานระบบประตูอัตโนมัตินะคะนักศึกษาหลายท่านนะคะมีการดาวน์โหลดมาใช้งานแล้วแต่ว่าหลายๆท่านก็ยังไม่ได้มีการดาวน์โหลดนะคะอาจจะทำให้เสียเวลาในการเข้าใช้งานนิดนึงนะคะในส่วนนี้ก็เลยอยากจะมานำเสนอนะคะว่าขั้นตอนการดาวน์โหลด QR code อะค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะเข้าในส่วนของการดาวน์โหลดให้ดูนะคะคือขั้นตอนแรกเลยนะคะนักศึกษาเข้าในเว็บมหาวิทยาลัยนะคะหรือที่ลิงก์ pkru.ac.th นะคะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็สังเกตตรงที่ระบบเว็บพอร์ทัลนะคะให้นักศึกษานะคะคลิกตรงที่ระบบเว็บพอร์ทัล1ครั้งนะคะและสังเกตว่าจะขึ้นหน้าเว็บหน้าต่างเว็บไซต์ของเว็บพอร์ทัลขึ้นมานะคะในส่วนของนักศึกษานะคะจะใช้รหัสนักศึกษาเป็นตัวยูเซอร์นะคะแล้วก็พาสเวิร์ดตัวนี้นะคะจะเป็นรหัสบัตรประชาชนนะคะส่วนบุคลากรนะคะจะใช้ในส่วนของยูเซอร์พาสเวิร์ดเดียวกับในการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าระบบ eDoc ค่ะจะเป็นตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะสาธิตในส่วนของบุคลากรให้ดูนะคะหลังจากใส่ user password เรียบร้อยนะคะให้กด sign in เข้าไป1ครั้งนะคะคราวนี้นะคะให้นักศึกษามาที่ตรงที่ e-profile นะคะคลิก1ครั้งตรงที่ e-profile และจะเจอในส่วนของเทปเมนูย่อยต่างๆเยอะแยะนะคะหลังจากนั้นสังเกตตรงที่คำว่า profile ค่ะคลิกเข้าไป1ครั้งนะคะจะเจอในส่วนของประวัติต่างๆนะคะถ้าเป็นลักษณะของบุคลากรก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากของนักศึกษานะคะสังเกตว่าใต้ชื่อของเรานะคะจะมี QR code ปรากฏอยู่นะคะในส่วนนี้ก็คือ QR code ที่น้องๆสามารถที่จะดาวน์โหลดเพื่อที่จะใช้ผ่านประตูควบคุมทางเข้าออกได้เลยนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ภาพเก็บไว้ในมือถือก็ได้หรือนักศึกษาคนใดสะดวกที่จะปริ้นก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะคะ QR code ตัวนี้นะคะนักศึกษาสามารถใช้งานได้ตลอดนะคะหมายความว่าดาวน์โหลด1ครั้งสามารถเข้าผ่านประตูได้ทุกครั้งที่ต้องการมาใช้ห้องสมุดนะคะทั้ง
ฝั่งหอสมุดเก่าและหอสมุดใหม่นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของวิธีการดาวน์โหลด QR Code เพื่อเข้าใช้งานผ่านประตูอัตโนมัติในการเข้าใช้ตึกหอสมุดนะคะอ่ะคราวนี้นะคะจะแนะนำในส่วนของบริการออนไลน์ต่างๆค่ะในส่วนของหอสมุดนะคะเราจะประกอบไปด้วย2กลุ่มงานใหญ่ๆนะคะก็คือ1กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศนะคะในส่วนของกลุ่มงานนี้เขาจะรับผิดชอบดูแลในส่วนของดูแลเกี่ยวกับระบบหนังสือทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของขอซื้อหนังสือต่างๆนะคะจัดซื้อจัดหานะคะแล้วก็ในส่วนของการแคตตาล็อกหนังสือต่างๆนะคะแล้วก็อีกกลุ่มงานนึงนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มงานบริการทรัพยากรสารสนเทศนะคะที่จะดูแลในเรื่องของบริการต่างๆของห้องสมุดที่จะจัดให้กับน้องๆนักศึกษาหรือผู้ใช้บริการท่านอื่นๆนะคะคราวนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาถึงในส่วนของหน้าเว็บสำนักวิทยาบริการนะคะส่วนใหญ่บริการต่างๆของสำนักนะคะจะจัดนำเสนอข้อมูลไว้ในส่วนของหน้าเพจและก็หน้าเว็บสำนักอยู่แล้วนะคะให้เรามาที่บริการของสำนักค่ะและเลื่อนมาเลือกตรงที่หอสมุดนะคะสังเกตได้ว่าเราจะมี2กลุ่มงานเดี๋ยวจะไล่ไปตั้งแต่งานบริการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศก่อนแล้วกันนะคะในส่วนของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศนะคะก็จะมีในเรื่องของหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ต่างๆนะคะมุมความรู้ต่างๆแต่ว่าวันนี้ที่จะนำเสนอก็คือจะนำเสนอในเรื่องของบริการเสนอซื้อทรัพยากรค่ะในส่วนของการเสนอซื้อทรัพยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรและอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะสามารถที่จะเสนอซื้อทรัพยากรที่ตัวเองต้องการที่จะสนใจที่จะใช้งานได้นะคะโดยมีวิธีการใช้งานต่างๆอยู่3ช่องทางนะคะ1ก็คือการเสนอรายชื่อผ่านทางอีเมลของหอสมุดนะคะก็คือเราสามารถจะคลิกในส่วนของสามารถส่งอีเมลเข้ามาทางผ่านทางอีเมลของหอสมุดได้เลยนะคะแล้วก็วิธีที่2ก็คือสั่งผ่านหน้าเว็บสำนักนะคะเราจะมีระบบการขอซื้อมานะคะนักศึกษาสามารถที่จะกรอกข้อมูลนะคะลงไปแล้วก็ขอซื้อมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้จะมีทางทีมนักเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ์เนี่ยค่ะคอยตอบกลับว่าหนังสือที่น้องๆขอเสนอซื้อมาเนี่ยค่ะอยู่ขั้นตอนไหนตอนนี้ได้หรือยังนะคะแล้วก็ระบบที่3นะคะก็คือสามารถเขียนแบบฟอร์มได้ที่จุดเคาน์เตอร์บริการทุกเคาน์เตอร์ของหอสมุดนะคะอันนี้คือในกรณีที่ walk in เข้าไปห้องสมุดนะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบแคทลิฟนะคะก็คือระบบการสั่งซื้อนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศนะคะท่านน้องๆนะคะท่านใดที่ดูไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ผ่านทางหน้าเว็บของสำนักนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีบริการในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะเดี๋ยวในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะจะไปแนะนำในอีกเพจนึงที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นออนไลน์ทั้งหมดนะคะคราวนี้ในส่วนของงานบริการสารสนเทศนะคะก็คลิกเข้าไปดูในส่วนของด้านบริการค่ะลำดับแรกเลยนะคะการเข้าใช้งานห้องสมุดอะค่ะตัวฐานข้อมูลตัวแรกที่นักศึกษาต้องเจอนะคะก็คือบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศก็คือตัว OPEC นี่แหละค่ะในส่วนของหน้าตาของ OPEC นะคะจะมีลักษณะประมาณนี้นะคะในส่วนของ OPEC นะคะเราสามารถจะสืบค้นทรัพยากรที่เราต้องการได้และเราสามารถที่จะค้นหาทรัพยากรโดยที่ชั้นได้เลยนะคะแต่ที่จะแนะนำเพิ่มเติมนะคะในส่วนของบทความวารสารนะคะถ้าน้องๆคนใดที่สนใจในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับภาคใต้นะคะในส่วนตรงนี้ถ้าเราสืบค้นใน OPEC เนี่ยเราสามารถจะดาวน์โหลดในส่วนของบทความไปใช้งานได้เลยแต่จะมีข้อแม้อยู่ว่าน้องต้องใช้ผ่าน IP มหาวิทยาลัยนะคะเท่านั้นถึงจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะอย่างเช่นเราพิมพ์คำค้นนะคะคำว่าภูเก็ต
ันนี้กรณีสืบค้นบทความนะคะเลือกตรงที่เสิร์ชคำค้นเป็นหัวเรื่องก่อนนะคะแล้วก็คลิกพิมพ์คำค้นเป็นภูเก็ตแล้วคลิกค้นหาคราวนี้นะคะสังเกตว่ามันจะขึ้นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคำค้นที่เราค้นหาขึ้นมานะคะกรณีที่เป็นบทความนะคะถ้ามันเป็นบทความที่เกี่ยวกับท้องถิ่นภาคใต้เนี่ยค่ะสังเกตว่าสังเกตตรงที่บทความที่มีคำว่า full text ต่อท้ายนะคะในส่วนของบทความตัวนี้ค่ะถ้ากรณีที่มันมีไฟล์ full text หรือเป็นไฟล์สแกนเอาไว้ให้นักศึกษาเราสามารถที่จะกดดูที่ออนไลน์ resource ตัวนี้ได้นะคะก็จะเจอในส่วนของไฟล์ข้อมูลมาให้นักศึกษานักศึกษาสามารถจะดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาใช้งานในตัวตึกอาคารหอสมุดก็ได้นะคะอันนี้ในส่วนของบทความนะคะกรณีหนังสือทั่วไปในช่วงเวลานี้นะคะห้องสมุดก็ได้ปิดทำการอยู่นะคะถ้าน้องๆคนใดที่ต้องการใช้หนังสือนะคะหรือน้องนักศึกษาท่านใดที่ตอนนี้ในส่วนของเรียนเทอมที่3อยู่นะคะถ้าคนใดสนใจแล้วก็สืบค้นจาก OPEC แล้วนะคะก็สามารถส่งในส่วนของข้อมูลหนังสือเล่มนั้นที่ต้องการใช้งานนะคะเข้ามาทางรายละเอียดของแบบฟอร์มออนไลน์ที่เราจัดเป็น Book Delivery ไว้ให้นะคะเดี๋ยวในส่วนของลิงก์ช่องทางการเข้าใช้งาน Book Delivery นะคะจะให้ทีมงานใส่ไว้ในส่วนของหน้าเพจของสำนักนะคะสามารถที่จะเข้าไปอ่านในส่วนของขั้นตอนที่จะเข้าใช้งานได้นะคะนอกเหนือจากที่เราในส่วนของ OPEC Cert ตัวนี้นะคะนอกเหนือที่เราจะค้นในส่วนของทรัพยากรที่มีอยู่ในห้องสมุดแล้วนะคะในส่วนของด้านขวามือนะคะของจอเนี่ยค่ะ Log in to your account นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเราสามารถจะเข้าไปเช็ครายละเอียดของตัวเองได้ว่าตอนนี้เรามีทรัพยากรที่เรายืมไปแล้วเนี่ยค่ะเท่าไหร่เรายังค้างส่งอยู่หรือเปล่านะคะโดยที่นักศึกษาเนี่ยสามารถใช้รหัสบัตรนักศึกษานะคะแล้วก็รหัสผ่านก็คือรหัสนักศึกษาของตัวเองนะคะแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปนะคะก็จะแสดงรายการที่นักศึกษามีรายการอยู่กับทางห้องสมุดนะคะเกี่ยวกับงานยืมคืนหรือถ้าเกิดว่าไม่เช็คผ่านเว็บไซต์กรณีที่อาคารหอสมุดเปิดทำการปกติเนี่ยนักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืนก็ได้นะคะคราวนี้มาดูในส่วนของบริการถัดไปค่ะในส่วนของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะคะอยากจะนำเสนอในส่วนของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ที่บอกน้องๆนักศึกษาไว้ว่าเราสามารถที่จะสืบค้นทรัพยากรออนไลน์ได้ทั้งหมดคือวัตถุประสงค์ของห้องสมุดที่ได้จัดทำในส่วนของเพจตัวนี้ขึ้นมานะคะก็คือจะรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์นะคะทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้เข้ามาในส่วนของหน้าเพจเดียวแต่ได้ทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะเราก็จะรวบรวมในส่วนของทรัพยากรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษมาไว้ในส่วนของหน้าเพจนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของวารสารค่ะวารสารออนไลน์นะคะเราก็มีให้บริการอยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้จะมุ่งเน้นในส่วนของวารสารที่เป็นด้านวิชาการนะคะและที่สำคัญนะคะในส่วนของฐานข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะจัดบริการไว้ในส่วนของหน้าเพจนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีสื่อมัลติมีเดียสื่อมัลติมีเดียตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นในหัวข้อของเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับ Google ClassGoogle Form ต่างๆนะคะก็จะมีในส่วนของ
ข้อมูลทั้งที่เป็น YouTube นะคะแล้วก็ทั้งที่เป็นในส่วนของเอกสารไว้ให้น้องๆเข้าไปศึกษาได้ด้วยนะคะแล้วก็ Google Site นะคะ Google Drive ต่างๆ Facebook Line ต่างๆนะคะที่จะให้ติดตามกันนะคะในส่วนของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีประมาณนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของนิทรรศการออนไลน์ค่ะในส่วนของนิทรรศการออนไลน์ตัวนี้นะคะเรามีการคัดบทความที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็แบ่งหมวดย่อยต่างๆเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะคะเราก็จัดทำเป็นนิทรรศการออนไลน์ตัวนี้นักศึกษาสามารถเข้าไปดูแล้วก็ใช้ในส่วนของการจัดทำรายงานหรือจัดทำเอกสารส่งอาจารย์ได้นะคะแล้วก็อันนี้ในส่วนข้อมูลมหาวิทยาลัยนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับอันดามันหมายความว่าเป็นข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ14จังหวัดภาคใต้นะคะแต่ว่าจะมุ่งเน้นในส่วนของฝั่ง6จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นต่างๆนะคะแล้วก็มีในส่วนของหัวข้อวันสำคัญต่างๆนะคะแล้วก็มีอาเซียนนะคะแล้วก็ในส่วนของความรู้ทั่วไปต่างๆค่ะและอีกฐานข้อมูลนึงนะคะเป็นบริการกิจภาพข่าวออนไลน์นะคะในส่วนของบริการกิจภาพข่าวออนไลน์ตัวนี้ก็คือจะเป็นการรวบรวมในส่วนของบทความที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะมาจัดทำเป็นในส่วนของฐานข้อมูลกิจภาพเอาไว้นะคะตัวนี้นะคะในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการสืบค้นนะคะสามารถสืบค้นได้ตามปกติแต่ว่าถ้าต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์นะคะไฟล์ข้อมูลต่างๆเนี่ยนักศึกษาจำเป็นต้องใช้ผ่าน IP มหาวิทยาลัยนะคะในส่วนของกรณีที่น้องอยู่นอก IP มหาวิทยาลัยนะคะเราจะมีวิธีการ อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะคะก็คือการผ่านโปรแกรม VPN นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในส่วนของขั้นตอนการเข้าใช้งาน VPN นะคะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บสำนักนะคะให้น้องๆเลื่อนมาตรงที่บริการฐานข้อมูลออนไลน์ค่ะในส่วนของฐานข้อมูลออนไลน์ตัวนี้ค่ะจะมีในส่วนของรวมทุกฐานข้อมูลที่เราให้บริการไว้อยู่แล้วนะคะและในแต่ละฐานข้อมูลนะคะจะมีคู่มือการเข้าใช้งานและการเข้าใช้งานผ่านระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีในส่วนของคู่มือการติดตั้งนะคะ VPN สำหรับ Windows ต่างๆนะคะอันนี้กรณีที่น้องๆต้องการติดตั้ง VPN ผ่านเครื่องโน้ตบุ๊กของตัวเองที่ใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ให้สามารถใช้งานทรัพยากรสารสนเทศได้เสมือนกับเรามาสืบค้นในมหาวิทยาลัยนะคะในส่วนนี้ในส่วนของงานห้องสมุดนะคะก็จะมีอยู่ลักษณะการบริการอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าวันนี้นะคะน้องๆคนใดนี่คะดูที่พี่อธิบายแล้วก็ทำไม่ทันยังไงนะคะสามารถดูได้จากในส่วนของหน้าเว็บสำนักนะคะจะมีขั้นตอนต่างๆนะคะไว้ให้นักศึกษาได้ค้นหาอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเข้าดูในส่วนของโทรมาได้ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มือถือต่างๆนะคะที่เราให้ไว้ในส่วนของหน้าเพจสำนักนะคะหรือในส่วนของหน้าเว็บสำนักนะคะในส่วนของ
บริการของห้องสมุดนะคะก็จะมีแนะนำไว้เพียงแค่นี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในการที่จะมาไลฟ์แล้วก็คุยกับนักศึกษานะคะในส่วนของครั้งถัดไปเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงรูปแบบการพูดคุยให้ดีขึ้นมากกว่านี้นะคะถ้าท่านใดมีข้อสงสัยในจุดไหนก็สามารถส่งข้อคำถามมาได้ในส่วนของหน้าเพจสำนักนะคะสำหรับในส่วนของห้องสมุดวันนี้นะคะที่มาพบน้องๆนักศึกษาก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ